ครับสวัสดีครับสวัสดีสุภูสุคนครับสวัสดีทุกท่านที่เขามารับชมช่องมานาชันมานาสตอรี่บอพิษนะฮะบอพิษมานาสตอรี่นะครับนะครับมื้อนี้ก็สีภาพมาเบิ่งนะครับหลังบ้านลุงพลครับผมอันนั่นก็เป็นบ้านเพิ่นครับอันนี้ก็เป็นหลังบ้านนะครับรังบ้านลุงพลนะครับผ้ามายางเบิ่งหนังบาดลุงพลกับผ้าพี่ผ้าน้องมายางเบิ่งครับนะอยู่ติดกับสวนยางเลยนะครับเนี่ยตัวบ้านเพิ่นนะฮะฟังทั้งพูนก็จะเป็นคลองน้ำครับผมเป็นคลองน้ำนะฮะดีครับนี่ก็เป็นหลังบ้านของเพิ่นครับมีสวนกล้วยพร้อมฮะมีสวนกล้วยหอมนะครับทั้งพุ่นกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับนะนี่เลยนะหลังบ้านลุงพลนะครับครับพาพี่พาน้องมายางเบิ่งครับกับบรรยากาศยามเย็นนะครับครับพอดีมี FC เพิ่นอยากเห็นหลังบ้านลุงพลเพิ่นก็เลยมาถ่ายเพิ่นเบิ่งครับนี่แหละครับหลังบ้านลุงพลครับเพิ่นปลูกไว้หลายอย่างครับอันนี้ก็เป็นต้นทุเรียนฮะโอ้งามทุเรียนงามหลายนะนะนี่ขอไก่เพิ่นมาเลี้ยงไก่ไว้พร้อมนะฮะครับเพิ่นครับนี่ครับบรรยากาศบ้านเฮาฮะยามมื้อแรงตอน4โมงแรง5โมงแรงนะครับถ่ายให้พี่ขนองเบิ่งครับทั้งพุ่นก็เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับที่พันธมดินไหวนะฮะช่วงเย็นๆอากาศดีนะครับมองเห็นทิวทัศน์สวยงามครับนี่แหละครับหลังบ้านลุงพ่นครับก็ประมาณนี้แหละเพื่อก็ยังเป็นสวนอยู่นะครับยังปลูกกล้วยนะกล้วยหอมนะฮะก็มีขอไก่นะครับบางส่วนกับเป็นกระถมนะเฮ็ดเป็นแลนด์มาร์คไปครับครับก็ขอจบคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ